ดีค่ะนี่คือรายการพิเศษด้วยพระบารมีปกเกล้าที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรจึงน้อมรวมดวงใจร่วมกันจัดรายการเป็นรายการสดในช่วงเวลาอันสำคัญนี้ก่อนที่จะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะก่อนอื่นขอเริ่มต้นด้วยหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29ตุลาคมพุทธศักราช2560โดยมีหมายกำหนดการอย่างย่อที่เผยแพร่แก่สื่อมวลชนมาระยะหนึ่งแล้วดังต่อไปนี้ค่ะหมายกำหนดการอย่างย่อพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันพุธที่25ตุลาคมพุทธศักราช2560เวลา 17:00 นพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเครื่องแต่งกายเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมงกุฎไทยวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคมพุทธศักราช2560เวลา 7:00 นเชิญพระโกศทองใหญ่ไปยังพระเมรุมาตรณมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงเวลา 17:30 นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีเรื่อยไปจนถึงเวลา 22:00 นถวายพระเพลิงพระบรมศพแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกค่ะในวันศุกร์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2560เวลา 8:00 นเป็นพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิเชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระพระอบพระบรมราชสรีรังคารไปยังพระบรมมหาราชวังเครื่องแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าวันเสาร์ที่28ตุลาคมพุทธศักราช2560เวลา 17:30 นพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศสายสะพายมหาจักรีและวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมพุทธศักราช2560เวลา 10:30 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:30 นเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารนี่คือหมายกำหนดการอย่างย่อของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ใกล้จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะในการอัญเชิญพระบรมศพจากพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังไปยังพระเมรุมาตรมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงหรือเชิญพระบรมอัฐิจากพระเมรุมาตรไปยังพระบรมมหาราชวังอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุหรือในสมัยโบราณจะมีการอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารนั้นไปลอยพระอังคารนั้นตามโบราณราชประเพณีจะอัญเชิญด้วยเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศประกอบเป็นริ้วขบวนอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรตินะคะโดยแต่ละริ้วขบวนก็ใช้กำลังพลเป็นจำนวนมากโดยการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในครั้งนี้ประกอบไปด้วย6ริ้วขบวนด้วยกันดังต่อไปนี้ค่ะขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่26ตุลาคม2560ริ้วขบวนที่1เชิญพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมาตร3ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทผ่านประตูเทวาพิรมจากนั้นใช้เส้นทางถนนมหาราชเลี้ยวเข้าสู่ถนนท้ายวังมุ่งไปยังถนนสนามชัยแล้วเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาภิชัยราชรถบริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวมระยะทางในริ้วขบวนนี้817เมตรใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะริ้วขบวนที่2จะเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาภิชัยราชรถโดยเกริ่นบันไดนาคแล้วก็จะเคลื่อนจากบริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปทางถนนสนามชัยยาตราขบวนแห่เชิญพระโกศทองใหญ่จากถนนสนามชัยเข้าสู่ถนนราชดำเนินในจากนั้นขบวนพระบรมราชอิสริยยศแห่เชิญพระโกศทองใหญ่เข้าสู่ท้องสนามหลวงริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่2นี้รวมระยะทาง890เมตรใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะริ้วขบวนที่3เป็นริ้วขบวนที่เชิญพระโกศทองใหญ่ลงจากพระมหาพิชัยราชรถโดยเกริ่นบันไดนาคประดิษฐานพระโกศทองใหญ่บนราชรถปืนใหญ่แล้วตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศเข้าสู่ราชวัตรจากนั้นเวียนพระเมรุมาตรโดยอุตราวัดหรือว่าเวียนซ้าย3รอบพระเมรุมาตรจนครบ3รอบแล้วจึงเทียบราชรถปืนใหญ่ที่เกริ่นบันไดนาคพระเมรุมาตรแล้วอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานณพระจิตกาธานริ้วขบวนที่3นี้รวมระยะทาง260เมตรต่อรอบใช้เวลาประมาณ30นาทีขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2560จะเป็นริ้วขบวนที่4เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราชเชนทรยานและเชิญพระบรมราชสรีรางคารขึ้นประดิษฐานบนพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยจากพระเมรุมาตรเข้าสู่พระบรมมหาราชวังเคลื่อนขบวนพระบรมราชอิสริยยศเชิญพระโกศพระบรมอัฐิพระบรมราชสรีรางคารซึ่งในริ้วขบวนนี้นะคะก็จะมีการแยกเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระประโอษฐ์พระบรมราชสรีรางคารพักไว้ที่พระศรีรัตนเจดีย์นะคะขบวนพระบรมราชอิสริยยศเชิญพระโกศพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราชเชนทรยานจะเข้าทางประตูพิมานชัยศรีแล้วเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประดิษฐานที่บุษบกแว่นฟ้าทองรวมระยะทาง 1,074 เมตรใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะขบวนพระบรมราชอิสริยยศในวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2560ประกอบด้วย2ริ้วขบวนนะคะคือตอนเช้าจะมีริ้วขบวนที่5เชิญพระโกศพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราชเชนทรยานจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นประดิษฐานณพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทรวมระยะทาง63เมตรริ้วขบวนนี้ใช้เวลาประมาณ10นาทีและในช่วงเย็นริ้วขบวนที่6จะเป็นขบวนกองทหารม้าเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามขบวนกองทหารม้าเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยรถยนต์พระที่นั่งไปบรรจุณวัดบวรนิเวศวิหารนี่ก็คือภาพรวมที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศทั้ง6ริ้วขบวนในการพระราชพิธีระหว่างวันที่25ถึง29ตุลาคมศกนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในการพระราชพิธีนี้ทั้งส่วนสำคัญที่สุดในแง่ของสถาปัตยกรรมและอาคารสิ่งปลูกสร้างที่จะเป็นการใช้การถวายพระเพลิงในพระราชพิธีนี้นะคะก็คือพระเมรุมาตรมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงในการก่อสร้างพระเมรุมาตรที่ดำเนินมาตลอด1ปีที่ผ่านมานั้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามความคืบหน้ากันค่ะในแต่ละส่วนของพระเมรุมาตรทางกรมศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบรวมทั้งศิลปกรรมต่างๆนั้นได้มีการรายงานความคืบหน้าเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคม2560นี้นะคะว่างานก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบคืบหน้า 198.6 แล้วการก่อสร้างพระเมรุมาตรคงเหลือแต่การตกแต่งรายละเอียดบริเวณพระจิตกาธานติดตั้งพระวิสูตรส่วนพระที่นั่งทรงธรรมและอาคารประกอบพื้นที่อื่นๆอยู่ระหว่างตกแต่งรายละเอียดขั้นสุดท้ายงานภูมิทัศน์บริเวณแปลงนาด้านหน้าก็ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วนะคะจะมีการตกแต่งรั้วไม้ไผ่เพิ่มเติมเพื่อปลูกผักสวนครัวและภายในเขตมณฑลพิธีก็อยู่ระหว่างการตกแต่งด้วยไม้กระถางไม้ดอกไม้ประดับค่ะไปดูงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรได้แก่งานประติมากรรมเทวดาเทพชุมนุมเทพพนมครุฑคชสีราชสีและสัตว์หิมพานต์ต่างๆก็มีการดำเนินการแล้วเสร็จติดตั้งบนพระเมรุมาตรตามตำแหน่งที่ออกแบบไว้ทั้งหมดรวมถึงจิตรกรรมฉากบังเพลิงและจิตรกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ได้นำขึ้นติดตั้งตามตำแหน่งแล้วเช่นกันนอกจากนี้ก็มีงานบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรรวมทั้งการจัดสร้างราชรถปืนใหญ่และ
พระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยก็ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ไปเป็นประธานในพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเมื่อวันที่21กันยายน2560ที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในสถานที่จริงครั้งแรกไปเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะในแง่ของการตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรมหรือว่าตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรเพื่อให้มีความงามสมพระเกียรติยศสูงสุดนั้นนะคะเป็นที่ทราบกันดีว่ามีการตกแต่งทั้งไม้ดอกไม้ใบต้นไม้ใหญ่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประดับด้วยต้นดาวเรืองซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีสีเหลืองสีประจำวันพระบรมราชสมภพในวันนี้ก็มีการนำเข้าประดับตกแต่งรอบพระเมรุมาตรแล้วค่ะเจ้าหน้าที่สวนนงนุชพัทยาและจิตอาสากว่า200คนช่วยกันขนย้ายต้นดาวเรืองชุดแรกจำนวน 30,000 ต้นเข้าพื้นที่ก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมประดับพระเมรุมาตรเพื่อเริ่มปลูกต้นดาวเรืองในพื้นที่โดยรอบพระเมรุมาตรเป็นวันแรกหลังจากที่สวนนงนุชพัทยาได้ปลูกไม้ประดับแล้วเสร็จทั้งหมดนายกำพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยากล่าวว่าจะต้องใช้ดอกดาวเรืองทั้งหมดประมาณ 100,000 ต้นแต่เตรียมสำรองไว้ถึง 300,000 ต้นด้วยกันหากต้นดาวเรืองต้นใดมีสภาพไม่สมบูรณ์เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนต้นใหม่ทันทีเพื่อให้ดอกดาวเรืองในบริเวณรอบมณฑลพระราชพิธีสดและสวยงามอยู่เสมอนะคะเจ้าหน้าที่สวนและจิตอาสาจะนำต้นดาวเรืองเข้ามาปลูกเพิ่มเติมให้เสร็จในคราวนี้ภายในเวลา3วันค่ะทั้งนี้ต้นดาวเรืองที่นำมาก็มีทั้งต้นที่ปลูกลงดินและบางต้นปลูกลงในกระถางที่ตั้งประดับอยู่โดยรอบพระเมรุมาตรต้นดาวเรืองที่นำมาใช้ประดับพื้นที่โดยรอบพระเมรุมาตรเป็นดาวเรืองพันคิงส์เยลโล่ลักษณะเด่นนะคะก็คือดอกจะมีสีเหลืองทรงพุ่มสวยงามและมีลำต้นแข็งแรงอายุ1เดือนครึ่งเมื่อปลูกครบ2เดือนดอกดาวเรืองจะเบ่งบานเต็มที่นั่นหมายความว่าเมื่อถึงวันที่26ตุลาคม2560ต้นดาวเรืองจะมีอายุครบ2เดือนพอดีค่ะทำให้ทั่วบริเวณพื้นที่โดยรอบพระเมรุมาตรจะมีสีเหลืองสวยงามสำหรับภาพรวมการปรับภูมิทัศน์ในส่วนของไม้ดอกและไม้ประดับผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยากล่าวว่าหากปลูกต้นดาวเรืองแล้วเสร็จจะถือว่างานคืบหน้า95%ส่วนที่เหลือจะเป็นการเก็บรายละเอียดภายในพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาตรและการตัดแต่งต้นมะขามโดยรอบสนามหลวงให้เป็นพุ่มสวยงามค่ะนี่ก็คือภาพรวมความคืบหน้าทั้งเรื่องของการเตรียมการพระราชพิธีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมสำคัญอย่างเช่นพระเมรุมาตรและอาคารประกอบรวมทั้งการตกแต่งภูมิทัศน์ต่างๆนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพามาดูการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในการเชิญพระโกศพระบรมศพออกสู่พระเมรุมาตรนะคะซึ่งมีการซ้อมย่อยครั้งที่3เป็นการซ้อมครั้งแรกในพื้นที่สนามหลวงเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาค่ะตามด้วยพระบารมีปกเกล้าในช่วงที่2นะคะมาดูเรื่องของการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการซ้อมย่อยเป็นครั้งที่3ขณะที่เป็นการซ้อมครั้งแรกในพื้นที่จริงค่ะจึงตื่นตาตื่นใจและมีประชาชนไปร่วมชมการซ้อมจำนวนมากค่ะในช่วงเช้ากรมสรรพาวุธทหารบกซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ถวายงานในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในครั้งนี้ทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถการสร้างราชรถปืนใหญ่และการฝึกพลฉุดชักราชรถองค์สำคัญในริ้วขบวนที่2นี้จึงได้ทำพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อหอแก้วสักการะราชรถทุกองค์นะคะไม่ว่าจะเป็นพระมหาพิชัยราชรถราชรถน้อย9784และเกริ่นบันไดนาคเพื่อความเป็นสิริมงคลคนแก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเชิญออกจากโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครไปประจำจุดหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและจุดต่างๆตามกำหนดก่อนที่จะมีการเริ่มซ้อมกันในเวลา7นาฬิกานะคะก็มีความพร้อมเพรียงสมบูรณ์ในส่วนของการปฏิบัติงานในส่วนนี้ทุกๆประการในช่วงเช้าค่ะ
การซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานั้นเป็นการซ้อมเฉพาะริ้วขบวนที่1ถึงริ้วขบวนที่3นะคะโดยการจำลองเหตุการณ์ในการเชิญพระโกศพระบรมศพออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังไปยังพระเมรุมาตรมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงค่ะซึ่งบางจุดเราอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำก็จะยังไม่เห็นรายละเอียดนะคะขณะที่ส่วนที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำเผยแพร่ก็จะเป็นส่วนของการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่2จึงเป็นภาพที่งดงามตระการตาที่สามารถนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ค่ะนี่คือการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะคะซึ่งก็เป็นริ้วขบวนที่1ถึงริ้วขบวนที่3ในวันที่7ตุลาคม2560ที่ผ่านมาค่ะถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงเวลา7นาฬิกาจะมีการซ้อมเชิญพระบรมโกศลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประดิษฐานบนพระยานมาศ3ลำคานเข้าริ้วขบวนที่1บริเวณประตูเทวาภิรมย์จากนั้น8นาฬิกาก็จะมีการเริ่มเคลื่อนริ้วขบวนไปที่หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนพระมหาภิชัยราชรถแล้วเวลา9นาฬิการิ้วขบวนที่2ก็เคลื่อนเข้าสู่มณฑลพระราชพิธีนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ล่ะค่ะเป็นริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในริ้วขบวนที่2นะคะซึ่งก็มีการเคลื่อนออกมาจากบริเวณแยกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามมีเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศเครื่องประโคมดุริยางค์ต่างๆเครื่องสูงเต็มตามพระอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ทุกๆประการในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะคะสำหรับริ้วขบวนในริ้วขบวนแรกจะใช้กำลังพล965นายค่ะริ้วขบวนที่2ที่ท่านเห็นนี้เป็น 2,406 นายส่วนริ้วขบวนที่3ซึ่งจะเป็นริ้วขบวนต่อจากนี้จะใช้กำลังพล781นายในวันซ้อมนี้มีกองทหารเกียรติยศกองเกียรติยศ3เหล่าทัพและปืนใหญ่ยิงสลุดร่วมซ้อมตามลำดับพิธีค่ะท่านผู้ชมจะเห็นราชรถ2องค์ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่2นะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยราชรถน้อยและพระมหาภิชัยราชรถค่ะองค์ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นราชรถน้อยราชรถน้อยถ้าเกิดมองเผินๆก็อาจจะมีลักษณะคล้ายกับพระมหาภิชัยราชรถค่ะสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประมาณปี2338มีขนาดเล็กกว่าพระมหาภิชัยราชรถค่ะใช้เป็นราชรถพระนำสำหรับสมเด็จพระสังฆราชประทับอ่านพระอภิธรรมนำพระมหาภิชัยราชรถอีกองค์หนึ่งซึ่งจะตามมาข้างหลังนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ล่ะค่ะเป็นพระมหาภิชัยราชรถนะคะซึ่งก็เป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศสูงสุดในการเชิญพระโกศพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงสุดแท้แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระมหาภิชัยราชรถออกมาใช้ในการออกพระเมรุนะคะในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในครั้งนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระมหาภิชัยราชรถเป็นราชรถหลักในการอัญเชิญพระบรมโกศค่ะก็มีการซ้อมจำลองอัญเชิญพระบรมโกศประดิษฐานอยู่บนอุศบกของพระมหาภิชัยราชรถมีภูษามาลาประคองพระโกศตลอดทางอยู่บริเวณเกริ่นของอุศบกพระมหาภิชัยราชรถไปตลอดเส้นทางนะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะสำหรับริ้วขบวนที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติยศยิ่งในครั้งนี้นะคะการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในครั้งนี้มีประชาชนได้เข้าชมการซ้อมด้วยความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะหลายคนตั้งตารอว่าอยากจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งที่จะได้เข้าชมแม้ว่าจะเป็นเพียงการซ้อมนี่ก็เป็นภาพในช่วงของการเชิญพระบรมโกศลงทางเกริ่นบันไดนาคนะคะเมื่อถึงพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงแล้วลองไปฟังเสียงของประชาชนที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมชมการซ้อมในวันที่7ที่ผ่านมาค่ะรักพระองค์ท่านมากใจหายค่ะจะมาทุกครั้งที่จะมีงานที่อะไรที่ท้องสนามหลวงค่ะมาเพื่อพระองค์ท่านเพราะเราเกิดเป็นคนไทยอยู่พื้นแผ่นดินไทยค่ะรักมากมาค่ะเมื่อวันที่5ก็มากราบค่ะ
คะอะไรคะมากราบกี่ครั้งแล้วคะอ๋อมากครั้งเลยค่ะหลายครั้งเลยค่ะค่ะค่ะทราบเป็นค่ะค่ะอธิษฐานขอให้ลูกนะถ้ามีบุญก็ขอให้ได้มาเข้าไปมาดูขบวนที่กำลังจะไปพักพื้นจนพูดไม่ถูกค่ะการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่1ถึง3จะมีการซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่15ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะส่วนบรรยากาศการซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในริ้วขบวนที่6ซึ่งเป็นกองทหารม้านั้นก็มีการฝึกซ้อมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับขบวนกองทหารม้ารักษาพระองค์86ม้าพร้อมกำลังพล86นายมีการฝึกซ้อมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเวลา 16:00 นเพื่อเตรียมพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นริ้วขบวนที่6ในใช้ในการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามผ่านถนนสนามชัยถนนอัสดางถนนกัลยาณมัยตรีเมื่อถึงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแล้วนะคะก็มีการอัญเชิญไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อบรรจุพระบรมราชสรีรางคารต่อไปค่ะตลอด2ชั่วโมงของการซ้อมในแต่ละเส้นทางที่ริ้วขบวนเคลื่อนผ่านก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติได้เข้าชมริ้วขบวนทั้ง2ฝั่งอย่างต่อเนื่องนะคะและในการซ้อมครั้งต่อไปก็จะมีการซ้อมครบริ้วขบวนในวันที่21และ22ตุลาคมศกนี้ค่ะสำหรับความคืบหน้าในเรื่องของการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศซึ่งก็จะมีวันที่15แล้วก็ซ้อมรวมแบบซ้อมใหญ่วันที่21ตุลาคมแล้วก็ซ้อมอีกเฉพาะบางริ้วในวันที่22ตุลาคมนี้นะคะในส่วนของการเตรียมความพร้อมของกองอำนวยการพระราชพิธีวันนี้ก็มีความคืบหน้าจากท่านรองนายกรัฐมนตรีที่มีการประชุมแล้วก็แถลงต่อสื่อมวลชนก็นำมาฝากกันนะคะว่ามีความคืบหน้าอะไรที่เป็นเรื่องที่เราควรจะติดตามบ้างค่ะกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้เตรียมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการมาร่วมพระราชพิธีนี้กว่า10จุดทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่ชั้นในทั้งรถชัตเตอร์บัสรับส่งประชาชนจากสถานีรถไฟท่าเรือจุดจอดรถขนส่งมวลชนมีกำหนดจุดรวมพลไว้5จุดนะคะมีการผ่านจุดคัดกรองด้วยก็คือว่า1สนามม้านางเลิ้งหน้าบ้านมนังคศิลาหน้าสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังแยกอรุณอมรินทร์แยกวิสุทธิกษัตริย์ซึ่งประเมินว่าตั้งแต่ถนนราชดำเนินนอกจนถึงสนามหลวงมีพื้นที่ 150,000 ตารางเมตรสามารถรองรับประชาชนได้ 200,000 ถึง 500,000 คนคาดว่าจะมีประชาชนที่สามารถชื่นชมพระราชพิธีอย่างใกล้ชิดได้ราวประมาณ 4 ถึง 50,000 คนขณะที่การดูแลความเรียบร้อยก็จะมีประชาชนที่สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีนี้มาช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีการฝึกซ้อมอย่างเรียบร้อยในช่วงเวลาอันใกล้นี้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือรายการพิเศษด้วยพระบารมีปกเกล้าซึ่งจะรายงานความคืบหน้าของการเตรียมการพระราชพิธีทุกส่วนงานรวมถึงสิ่งที่จะเป็นความรู้สึกร่วมกันของประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามด้วยพระบารมีปกเกล้าได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 17:30 น.ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ